ุรีแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับโดมิฟิช Channel เช่นเคยนะฮะเราจะพาทุกคนไปดูน้ำตกจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าฝนมันตกพายุเข้านะฮะก่อนนั้นวิ่งเขากระโดงเทรลนะฮะเราก็จะพาทุกคนไปดูน้ำตกก่อนว่าเป็นยังไงน้ำตกบุรีรัมย์มันมีด้วยเหรอไปดูสำหรับรถที่เราจะขับไปในวันนี้นะฮะ KLX 250แล้วก็ Director X นะฮะ250เหมือนกันเติมน้ำมันรถอยู่หมดไปกี่ถังแล้วหรอสามถังแล้วสามถังนะฮะไม่ใช่น้ำมันนะกระติกน้ำแข็งน้ำแข็งเมื่อกี้กินเบียร์เนาะชิวๆเลยไม่ใช่ละนี่ดีเทคเกอร์250รถคู่เลยเนี่ยนี่ก็เกียร์อีก250ข้างหน้าฝนตกยับเลยเนี่ยฝนตกยับเลยเนี่ยโอ้ยเราจะพาฝนนะครับโอ้มันยืนต้องมันยืนตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนี่เลยประมาณ30กิโลฮะมาแบบเปลี่ยนเริ่มมองเห็นมองกระโดงมาดูเห็นได้ฝนเลยเป็นคลิปที่หนักแดดหนักลมนะไม่ได้เตรียมตัวด้วยแม่งมาแบบสดๆเลยต้องเข้าใจว่าหมวกก็ไม่มีถุงมือก็ไม่มีแค่2คนเลยจริงๆไม่มีใครเลยคือว่าเขาแบบเขาขึ้นไปดูแล้วเขาแบบไม่โอเคกับน้ำตกเขาไม่รู้คนที่มาวิ่งเขาไม่รู้ว่าน้ำตกไม่คือจุดประสงค์ของเขากับของเรามันต่างกันไงเขามาเสื้อมาเอาอะไรแต่ของเราจะมาดูน้ำตกนั่นไงที่เฮียบอกว่ามันมีทางกั้นแล้วเขารู้เข้าไปอ๋อให้เราเข้าไปอีกนี่ไงเนี่ยมันมีป้ายเด็ดทางกั้นเราเห็นว่าน้ำตกทารามณีใช่เอ้ามึงอ่านว่ะเนี่ยอ๋อทานลาวาเห็นทานเห็นทอทงมึกทานลาวาเลยนะโอ้เสียงเสียงฟังเสียงนะเสียงฝนตกเสียงฝนแรงมากน้ำตกทารามณีทารามณีนะฮะไม่ใช่ทานลาวาเขียนห้ามล่าสัตว์ป่าดูดังมากไม่เคยมาเลยนะเฉพาะมึงหรือเปล่าคนอื่นก็เคยมาทุกคนเลยเป็นการเบิกเนตของโดมี่ฟิตนะฮะเฉพาะโดมี่ฟิตนะฮะคนดูอาจจะรู้แล้วกูด้วยกูก็ไม่รู้วันนี้นะครับเราจะให้โดมี่ฟิตกระโดดน้ำตกกลับบ้านนะครับลงไปตรงนี้เฮ้ยตรงนี้กูมาสร้างฝายเด็กใช่เหรอตอนเรียนน่ะสร้างไว้ใช่เดี๋ยวเอารูปให้ดูเลยมีหลักฐานรูปขึ้นมาครับน้ำตกนี้อาจจะเป็นเพราะผมก็ได้อ่ะว่าน้ำตกนี้เกิดจากพวกมึงมาทำฝ่ายอาจจะเป็นเพราะกูอ่ะกูกล้าพูดเลยเนี่ยนี่มันตกวีแล้วน้ำตกของเย็นเย็นลื่นเย็นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นฮะจะเอ้ยหลายชั้นนะเฮ้ยของนั้นน่าจะมีคนอยู่ก่อนใช่ไหมคนก่อนไม่รู้ว่ะมึงเห็นคนเดียวเลยทำไมกูไม่เห็นอ๋อมีคนไปเราต้องเข้าไปอีกลงไปนี่เราให้ดูบรรยากาศ
น้ำอาจจะลงไปเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นน้ำที่ไหลมาจากภูเขาชัดเลยน้ำตกธรรมชาตินี่อาจจะเป็นหนึ่งในที่กูสร้างไว้ก็ได้พี่โดมถ้าไปยืนตรงเนี้ยไปยืนตรงกลางเนาะจะได้รูปหน้าปกที่พอดีเลยจริงกูตัดต่อใส่ก็ได้ไม่เสียสละหน่อยนี่ไหนลองจับให้คนดูหน่อยจับผ้าสีอ่ะสวัสดีครับจับละคืนนี้มึงตามไปถึงบ้านมึงแน่นี่ไงเห็นไหมมันมีเขียนวันผลิตบอกอยู่เนี่ยวันที่15เป็นคนมาทำเดือน5 60นี่แต่นั้นธรรมชาติจริงนุ่นไหลลงมาน่ะนี่แต่นั้นมาจริงมานี่เนาะนี่แต่สวยนะจริงถ้าไม่ขี่มอเตอร์ไซค์มานี่ไม่คิดว่าตัวเองอยู่บุรีรัมย์มาจากกรุงเทพฯไม่ใช่นี่เออๆๆก็คือดูทางให้เดินนะไม่ได้แล้วเราเดินมาเนี่ยประมาณ 7-8 ชั้นแล้วมั้งคุณจะรู้ว่ามีรามันมีดีขนาดนี้แต่ว่าน่าจะเป็นที่ฝ่ายที่เขาสร้างมันหลายๆปีอ่ะเพราะอันนี้ที่เคยมาสร้างแล้วนะเขาก็ทำเป็นรุ่นอ่ะรุ่นละชั้นอย่างเงี้ยก็เลยจริงชั้นนึงน่าจะทำนานอยู่มั้งนานวันนั้นก็วันนึงอ่ะไม่รู้ได้ชั้น2ชั้นมั้งวันนั้นต้องย้อนกลับไปดูสมัยเรียนแต่พอมันรวมกันแล้วมันเออมันเยอะแต่เป็นสิ่งที่ดีเนาะต้องขอบคุณอาจารย์ราชภัทรนะครับซึ่งจำชื่อไม่ได้ละเอาบอกตรงๆเรียนตรงๆนะครับแต่ว่าขอบคุณมากๆเลยทำให้มีสิ่งดีๆแบบนี้สิ่งดีๆแบบนี้ใช่แต่ถ้าเป็นอาจารย์ก็คงภูมิใจอะเนาะเพราะเนี่ยพานักเรียนมาทำนักศึกษามาทำอย่างนี้ผลงานที่สร้างผมมาตั้งแต่เนิ่นนานนะแหล่งท่องเที่ยวให้กับทุกคนหวังว่าคลิปนี้ลงไปก็คนอาจจะตามเรามาเที่ยวนะก็อาจจะเป็นคลิปมีประโยชน์คลิปนึงหรืออาจจะไม่มีใครตามเลยก็แล้วแต่อันนี้ดูดิไม่บอกไม่รู้ว่าอยู่บุรีรัมย์ใช่ตอนนี้ได้บอกยังบอกบอกไปแล้วบอกไปแล้วนั่นน่าจะเสียงดังสุดในเขากระโดงแล้วนะครับตอนนี้มันบอกว่าติดเหลืองว่าผมไม่ไปแล้วเดินมา20กิโลเฮ้ยแสดงว่าเส้นนี้กระโดงเทลพรุ่งนี้ต้องวิ่งจุด20กิโลคือจุดนี้แสดงว่าเขาวิ่งกี่กิโลวะเนี่ย21เลยละมั้งเนี่ยเป็นระยะฮาล์ฟนะฮะคิดว่านะเราไม่รู้เรื่องอะไรเขาเพราะว่าเราไม่ได้ลงตอนนี้เราก็ได้ออกจากพื้นที่เขตน้ำตกแล้วนะฮะสำหรับคนที่อยากจะมาตามเรานะฮะอาจจะยังไม่รู้จักน้ำตกบุรีรัมย์นะฮะก็มาที่เขาโดงได้เลยมาถึงเขาโดงเนี่ยมันจะเป็นแยกทางขึ้นซึ่งเลี้ยวขวามันจะมีทางตรงเข้ามานะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงขึ้นมันขึ้นเขากระโดงทางบันไดถ้าตรงอ่ะขึ้นบันไดขึ้นเขากระโดงนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวที่มาบุรีรัมย์นะใครที่มาวิ่งเขากระโดงเทลนะฮะก็อย่าลืมแวะชมน้ำตกกันได้หวังว่ามันน้ำน่าจะยังเหลือแหละถึงวันงานอ่ะเพราะวันนี้ก็ก่อนวันงานแค่วันเดียวนะซึ่งไม่รู้ว่าผมจะตัดคลิปลงวันไหนเนาะช่องน้องพี่พีทนะฮะก็แฟนๆเขาจะรู้ว่าเราถ่ายวันนี้ลงอีกเดือนหน้านะถ่ายชาตินี้ดูชาติหน้าเฮ้ยแต่ว่าฝากนะถ้าฝากว่าใครที่มาทำฝายเนี่ยสามารถคอมเมนต์รายงานตัวได้มากเลยมีรูปมีอะไรยิ่งดีมันลงรูปได้วะเป็ด YouTube ลงไม่ได้เอาไม่ได้งั้นก็ลงมาก็ได้สร้างปีไหนอยากรู้จริงๆว่าเขาทำมากี่ปีแล้วมันถึงได้ขนาดนี้แต่ไม่น่าใช่ธรรมชาติเราขอเป็นตัวแทนทุกคนของจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะมาขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างฝายตรงนี้มานะฮะเฮ้ยเท้าวิ่งสิ่งลี้ลับจากธรรมชาติที่เราได้พบเจอในวันนี้นะเขาภูเขาเฮ้ยนิ่งครับสาวๆท่านใดนะฮะที่อยากจะเริ่มต้นกับพวกเราจริงๆเราไม่มีค่าจ้างนะเพราะว่าดูยอดซับของเราดิ 1,400-1,500 เองมันยังน้อยไปก็เราก็ต้องการคนที่แบบอยากจะเริ่มต้นจากศูนย์กับพวกเราเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทำไม่ว่าจะถ่ายทำคลิปตัดต่อคลิปคอนเทนต์อะไรพวกนี้เข้ามาได้หมดนะฮะ wow. พวกเราเปิดรับทุกท่านแต่ว่าน่ารักหน่อยระหว่างทางเราก็จะเจอกับนักวิ่งเขามาเตรียมตัวสำหรับวิ่งพรุ่งนี้นะฮะเราก็ลืมถามอาจารย์เมื่อกี้ว่าเขาปล่อยตัวกี่โมงแล้วก็อะไรไงกี่โมงมีระยะไหนบ้างอะไรโพเดียมเทศนักวิ่งแม่ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนี่มันจะมีนี่ไงเห็นไหมมีเขากระโดงเทล5กิโล10กิโล21กิโลอยากวิ่งสัก50กิโลมีเปล่าครับนี่ฟินิชเชอร์นี่เข้าเส้นชัยไปก่อนชาวบ้านชมงานกันเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณดีทักเกอร์250กับ KLX 250นะฮะจากบุรีรัมย์สยามมอเตอร์ที่ให้รอเอาไหนมึงพูดชื่อเต็มให้ได้ดิบุรีรัมย์สยามมอเตอร์นะฮะเอาแล้วถ้าศูนย์คาวาล่ะบุรีรัมย์คาวาซากิสยามมอเตอร์ฮะคาวาซากิบุรีรัมย์สยามมอเตอร์คาวาซากิบุรีรัมย์สยามมอเตอร์นะฮะไม่ถูก
คาวาซากิวีลัมสยามมอเตอร์คาวาซากิวีลัมสยามมอเตอร์นะฮะไม่ถูก What the fuck ที่ให้เรายืมรถขับมาที่น้ำตกเขากระโดงในวันนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากมาก็ตามนั้นที่เราพูดไปเส้นทางก็ไม่ได้ไกลมากนะฮะออกมาจากกรุงเทพใช่ไหมขึ้นทางด่วนเรียบอะไรไปละคาวาซากิบุรัมสยามมอเตอร์นะครับให้รถ KLX มาเมื่อกี้มึงก็ถือว่าแหละแต่กูแกล้งให้เสร็จ KLX ละเอ้ย250กับ Tracker 250ป่ะเดี๋ยวเราไปขี่กลับศูนย์กันดีกว่าทำไมต้องเล่นเสียงวะขี่กลับศูนย์กันดีกว่าแรงมากไปก่อนแล้วครับขอบคุณเฮียป๊อปนะฮะจากสยามมอเตอร์นะฮะที่สปอนเซอร์กล้องของเรามานะฮะที่นี่ก็คือสปอนเซอร์กล้องของเฮียมานะกล้องถ้ากล้องไม่ใช่กล้องของเรา